จเจริญสุขเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีจะเป็นสีฟังบ่ฟังเนาะตั้งเฮากันรับพ่อแห้งเหรอแล้วก็เจริญพรญาติโยมที่นั่งอยู่ทางบ้านจบภาพเนื่องจากว่ามื้อนี้ปารภเหตุกล่าวถึงเหตุที่เจ้าภาพได้ทําบุญอุทิศหากับผู้ไหว้ชนก็คือคุณปู่ซุยสาสุขก็ถือว่าเพิ่นเป็นปู่ชนียบุคคลอีกคนหนึ่งของผู้เป็นลูกเป็นหลานของคนอยู่เบื้องหลังให้เฮาได้ระลึกนึกถึงเพิ่นเจ้าภาพเพิ่นก็ได้ปรึกษากับตมาเรื่องงานทําบุญแจกข้าวตั้งแต่ปีที่แล้วดนเนาะปรึกษาตั้งแต่ปีที่แล้วจนฮอดปีนี้ก็ตกลงกันว่าทําบุญก็คือวันที่5กับวันที่6อาตมาก็บ่ฮู้ได้ว่าทําบุญอยู่บ้านเลขที่56 2คําเดือน2บ่ได้บอกเลขเด้ผู้ใดรับอยู่กับฝันเอาก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีเป็นโอกาสดีเวลาก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะเจาะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพิ่นก็ได้เดินทางมาแสดงธรรมบรรยายธรรมให้กับญาติโยมได้สดับรับฟังกันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญหูเป็นบุญตาเป็นบุญปากของเฮาได้เห็นพระสงฆ์ก็เป็นบุญตาได้สนทนาก็เป็นบุญปากได้อุปถากอุปถัมภ์ก็เป็นบุญจิตบุญใจเป็นอย่างคือว่าเห็นพระสงฆ์ก็เป็นบุญตาโยมแนมเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพิ่นปฏิบัติธรรมก็ดีปริวาสกรรมก็ดีมาบิณฑบาตก็ดีเห็นพาเห็นเน้นหลายๆโยมก็อ่อนซ้อนก็ยกมือสาธุนี่เขาเอิ้นว่าเป็นบุญตาได้มาสนทนาได้เว้าได้จ่าได้พูดได้คุยก็เป็นบุญปากของเฮาเพราะหยังเพราะว่าได้สนทนาได้ถามได้กล่าวได้เว้าได้จ่ากันแต่แนวดีแนวงามและยิ่งได้อุปถากบธรรมก็ยิ่งเป็นบุญจิตบุญใจขึ้นมานี่โยมมานั่งอยู่นี่ตั้งแต่เว้นจนเท่าตอนนี้ตี 3:40 นาทีแล้วก็ถือว่าเฮาได้มาอุปถากอุปถัมภ์อุปถากไผอุปถากผู้ทั้งเป็นเจ้าภาพก็ดีอุปถากพระผู้มาเทศก็ดีก็คือมาอยู่น้ํากันให้กําลังจิตกําลังใจกันตะต้นจนเท่าขอนสีแกงตะลือต้นเนาะอาตมาก็มานั่งเฝ้าโยมตาเว้นๆผู้นี้โยมก็บ่คือนำอาตมาหนีกับเกือบเบิดนั่นลวดก็บ่เบิดดอกเหลือหลายอยู่แต่ว่ามันห่างหน่อยก็ตาเว้นตาลื้อตูนอยู่เนาะแต่ว่าก็ดีอย่างนึงอย่าดอกเยอะหน่อยกระเทศหน่อย10นาทีเฮาก็ลงแนวอื่นก็สิซ้ำกันอย่าดอกที่นอได้เปรียบหมู่เด้เนาะนั่งดนกับหมู่เทศหน่อยกับหมู่บาดกลับไปก็ซ้ำกันอย่าดอกว่าก็ถือว่าได้มารวมกันคันเฮาสิมองให้มันเป็นบุญ1เฮาได้กําไรได้โยมนั่งอยู่เนี่ยได้กําไรหยัง1ได้อดนอนหลายกว่าหมู่เก่งเนาะสิรับก็บ่ได้รับสิกลับก็บ่กล้ากลับเก่งใจเจ้าภาพอาตมาก็สิไปนอนก็บ่กล้าไปย่านบ่มีผู้จับไม่นี่เขาเรียกว่าได้บุญแล้ว2แม่นหยังก็ย้ายอยู่ใส่บ้านอยู่ใส่หอยปลาดุกทางหน้าดวงพุ่นบ่กลับน้ําเพิ่นบางยานี่อาจารย์เพิ่นกลับไปทางหน้าดวงแล้วไก่ก็อาตมาอยู่เนาะอาตมาอยู่บาลัยถ้ำอาตมาอยู่บาลัยถ้ำก็ถือว่าเฮาได้มาฝึกความอดทนของเฮาละส่วนหนึ่งทนหยังทนว่าสิอยู่ได้จนสอดแจ้งบ่จักหน่อยมีครัวก็สิลูกเหรอเด้มีครัวลูกมาแล้วเด็กก็เริ่มปอกปอกแป๊กแป๊กต่ำโคกต่ำนั่นแหละเดี๋ยวให้เฮาก็ได้ไปซอยเพิ่นกับเขาอยู่เฝ้าเมื่อเด้อพากสิอยู่ท่าซิ่มอยู่ดอกข้าวต้มรอบเด้อก็คือว่าเฮาได้มาร่วมกันตรงนี้เจ้าภาพเพิ่นก็ได้นิมนต์พระมาเทศอาตมาก็จัดให้เพิ่นตามที่เจ้าภาพอยากจะให้มาเทศเพื่อให้ญาติให้โยมได้ยินได้ฟังถือว่าเป็นบุญของเฮาหลายอยู่เพราะว่าปกติหลายงานอาตมาก็เคยนิมนต์เพิ่นไปบางรูปก็มาบ่ได้เต็มแบบนี้บางครั้งนิมนต์มาหารูปมาได้3รูปอีก2รูปหาพาใหม่มาเสริมแต่ว่างานนี้มาได้ครบทุกรูปเพิ่นก็มาให้ถึงเวลาอาจจะเลื่อยตามที่กําหนดกันไว้บ้างก็บ่เป็นหยัง
ถือว่าเฮาได้มาเอาบุญนั่นล่ะเอาบุญนํากันเอาบุญเพื่อหยังเพื่อเป็นการส่งให้กับผู้ที่เพิ่นไหว้ชนไปส่งไปหาเพิ่นนี่คือเฮามาตอนนี้ได้มาสงเคราะห์กันสงเคราะห์บุคคลยังมีชีวิตอยู่และก็ได้สงเคราะห์บุคคลที่ล้มหายตายจากไปก็คือผู้เป็นพ่อเป็นปู่หรือเป็นตาตามฐานะของแต่ละบุคคลที่จะเอิ้นเพิ่นซึ่งก็ถือว่าเฮาได้มาสงเคราะห์ให้เพิ่นเพราะว่าคนตายแล้วบ่สามารถจะเฮ็ดบุญกุศลได้ก็คือจังเพิ่นว่าตายแล้วก็บ่สามารถจะเฮ็ดบุญได้เพิ่นว่าคนบ่มีบุญอันนั่งอยู่นี่เพิ่นว่าคนมีบุญคันบ่มีบุญบ่ได้มานั่งฟังเทศน์เด้คันบ่มีบุญบ่ได้มานั่งอยู่นี่บ่ได้มาเห็นหน้ากันคันบ่มีบุญก็คงสิบ่ได้มาร่วมงานกันฉะนั้นเฮามีบุญก็คือยังมีโอกาสได้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลร่วมกันก็เลยได้มาพบมาพ้อกันชื่อว่าบุญกุศลสร้างสมคนๆเฮาเฮ็ดใส่ไผบ่ทําบุญไว้ตายแล้วสิเพิ่งไผย่ามสิตายคนเฮานึกถึงหยังโยมบุญเด้เนาะนึกถึงบุญอยากไปใส่จะไปใส่ย่ายเฮ็ดบุญไว้อยากไปใส่สวรรค์เนาะผู้ใดก็ว่าอยากไปสวรรค์เด้ฉะนั้นแล้วนี่คนใดเนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วให้พิจารณาคืออาจารย์นิรุตเพิ่นว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเสบียงหลายปานใดอยู่กับตาหิวถุงมามื้อนี้เสบียงเต็มถุงบ่บ่ได้หมายถึงลาภเพิ่นเจ้าภาพเพิ่นเด้อหมายถึงว่าบุญกุศลที่มานี่นั่งฟังตลบแรกจนฮอดลูกสุดท้ายได้หยังได้หยังย่ายได้ง่วงนอนเนาะได้ง่วงนอนได้ยังย่ายได้กินกาแฟได้ยังย่ายโอ้ได้หลายอย่างอยู่แต่สิ่งที่ถามตรงเนี่ยนั่นก็คือคำว่าได้ยังก็คือคำว่าคุณงามความดีพอสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสบียงในการที่จะเดินทางไปอีกภพหนึ่งภูมิหนึ่งคือจังคุณปูเนี่ยหรือคุณตาหรือคุณพ่อซุ้ยที่เพิ่นจากไปเพิ่นก็ย่อมต้องการสิ่งที่เป็นเสบียงในการเดินทางจากผู้เป็นลูกเป็นหลานก่อนเพิ่นสิเบิดบุญไปเพิ่นได้เฮ็ดหยังไว้แน่สิ่งดีสิ่งงามทั้งหลายทั้งปวงที่เพิ่นทิ้งไว้ที่เพิ่นได้เฮ็ดได้สร้างไว้นั่นก็เป็นเสบียงส่วนหนึ่งที่ติดตัวเพิ่นไปแล้วมื้อนี้ลูกหลานก็ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของเพิ่นก็ได้เฮ็ดบุญส่งหาเพิ่นก็เรียกว่าเป็นการส่งเสบียงให้กับเพิ่นเพื่อจะเดินทางไปหยังให้เฮาเจ้าข่อยปรารถนาอยากไปสวรรค์คุณพ่อซุ้ยที่เพิ่นล่วงลับดับไปกับปรารถนาเช่นเดียวกันกับให้เฮาเจ้าข่อยแต่เสบียงของเพิ่นสิหน่อยสิหลายอีกเรื่องหนึ่งจันเฮาผู้มีชีวิตอยู่เกิดมาคนเฮาอายุบ่ทอกันโยมเกิดมาแล้วชีวิตคนเฮาก็บ่คือกันการดำเนินชีวิตก็บ่คือกันความเป็นอยู่บ่คือกันแตกต่างกันเพราะหยังล่ะก็เพราะว่าเป็นเพราะบุญกรรมที่มันนำมาแต่งนำมาแปลงคนเฮาในปัจจุบันบวกกับกรรมหรือบุญใหม่ที่เฮาสิเฮ็ดสิสร้างหรือบ่เฮ็ดบ่สร้างเฮ็ดให้คนเฮาแตกต่างกันอาตมาเคยคิดแต่ว่าเมืองไทยเฮาเป็นเมืองที่มีความเจริญเมืองไทยเฮาเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าอาตมาได้ไปเห็นหม่องนึงของเมืองไทยบัดเนี่ยเป็นหม่องที่ความเจริญหาได้ยากเป็นมองที่ความอุดมสมบูรณ์หาได้ยากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาตมาเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่อาตมาไปเฮ็ดท่านแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับโยมชาวเขากับอยู่ในเมืองไทยเด้อำเภอแม่แจ่มระยะทาง61กิโลจากอำเภอไปฮอดหมู่บ้านนั่งรถ3ชั่วโมงสิว่านั่งรถโดยอาการอันสงบก็บ่แม่นนั่งรถยอกไปตะทางเขาจนฮอดบ้านเขาเจ้ามึบเลยปวดคิ้งอยู่เป็นอาทิตย์กับบ่เศร้าเท่าป่านนี้โยมปวดเบิดน้ำตนน้ำโตไปเห็นความเป็นอยู่ข้าเจ้าไอ้เฮานั่งอยู่นี่เทว่าบุญหลายกว่าเพิ่นบุญหลายเพราะเฮามีแสงสว่างบุญหลายเพราะเฮาได้ฟังเทศบุญหลายเพราะเฮาได้ทำบุญบุญหลายเพราะเฮามีหมู่มีพวกได้ไปหันมาดีบุญหลายการเดินทางสะดวกสบายสิไปหันมานี่รถโดยสารก็บ่อึดสิไปหันมานี่รถจอดอยู่เฮือนก็บ่อึดในหมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านที่อาตมาไปหันถือว่าข้าเจ้าก็บุญหน่อยก็เฮาอยู่ไฟฟ้าก็บ่มีใส่รถที่สิเดินทางมาตลาดก็บ่มี
ต้องจ้างรถข้าเจ้า 3,000 บาท 2,500 2,000 ราคาจ้างรถเหมารถพ่อหยังล่ะก็เพราะว่าเสบียงที่สะสมไว้ในอดีตชาติเพื่อจะเดินทางไปมือข้างหน้าของเพิ่นมันหน่อยถ้าเฮาเป็นผู้สะสมเสบียงไว้หลายเกิดพบหน้าชาติหน้าเฮาก็อยู่สุขสบายได้ไปไสก็ได้ไปอยากกินหยังเฮาก็ได้กินเพราะหยังเพราะบุญเฮามันหลายเมื่อบุญมันหลายเฮาเลยมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านถือว่าเฮาโชคดีทั้งบ้านอาตมาจังหวัดอุดรเนี่ยอันมาก็จังหวัดอุดรงานแจกเขาบ่มีพามาเทศน์จังซี่เด้หายากมีหยังบ่เนี่ยมีหมอลำมีวงดนตรีมีหนังแต่ว่าพาเทศน์นั้นมีแต่ยังมื้อเช้าช่วงที่สร้างสรรค์เขาอาจารย์นิมนต์เทศน์ในเด้อว่าซั่นอาตมาก็บอกเอาเทศน์ก็ได้แต่ว่าว่าซั่นโยมเพิ่นว่าแม่นหยังโยม10นาทีก็พอเด้อว่าซั่นว่าเฝ้าว่าซั่นอัน10นาทีมันสิได้หยังล่ะบัดนี้โยมตั้งนะโมก็ไปแล้ว2นาทีแล้วคะลังเถือก็ได้สัวสิมาคะว่าพระรัตนตัยอยู่หั่น10นาทีสิได้หยังฉะนั้นแล้วนี่ของเฮานี่ถือว่าเป็นกลุ่มที่โชคดีก็อีกหลายๆหมู่บ้านหลายๆจังหวัดที่เพิ่นบ่มีโอกาสอาตมาก็ได้ไปแสดงธรรมทางอุดรปรากฏว่ากับพญาม่านมันก็หลายอยู่บางหม่องเนาะปีต่อมาโยมบอกว่านิมนต์เพิ่นมาเทศน์ให้แน่ว่าซั่นอบต.พัดบ่ให้มนต์บาดนี้โอ้ยบ่เอามาดอกว่าซั่นเพิ่นมาไกลค่าค่ายเทศน์มันแพงว่าซั่นว่าพระไปก็บ่เคยว่าค่าโตจักเถื่อแต่คันไปหาหมอลำถามว่าเด้จักบาทแม่นบ่เออจักแสนหมอลำเขาว่ามาเท่าใดผู้มักก็บ่เคยต่อรองผู้ไปว่าจ้างก็บ่เคยต่อรองพอหยังขอเปิดเส้นน้ำแน่มันเป็นอย่างสั่นเด้ฉันอาตมาเลยว่าถือว่าเฮานี่โชคดีก็มูแล้วที่ได้ฟังครูบาอาจารย์เพิ่นแสดงธรรมจำได้บ้างจำบ่ได้บ้างก็บ่เป็นหยังก็ขอให้เฮาตั้งใจในการฟังอานิสงส์ของการฟังมันก็สิเกิดอานิสงส์ของการเคารพในพระธรรมเทศนามันก็สิเกิดเห็นว่าโยมนั่งฟังมาตะตนจนเท่าปานนี้กำลังคนนอนฟังก็มีเห็นบ่ย่ำไปอย่าปลุกเด้อตื่นขึ้นมาเพิ่นสิถามหาล่ะแม่ห้วยคู่แปนแทะภาษีว่าหึล้านน้อยเนาะทำทาว่าล้านน้อยเถอะดอกคันบ่ท้อล้านก็สินอนก่อนแล้วเฮาได้บ่อาตมาก็นั่งซ้อมอยู่ดอกกำลังคนก็ได้พอห่มก็มีอยู่แล้วบ่ถามพระจักคำอาจารย์หนาวบ่ก็บ่ว่าผู้นึงล่ะสั่นอยู่จังซี่นั่งอยู่ข้างหลังอาตมาก็เผลอหลับไปหน่อยนึงล่ะล่ะแต่โยมก็บ่รู้ว่าอาตมารับดอกพ่อมื่นตาอยู่ตอนรับก็ได้สงสัยสิรับในอาตมาก็เมื่อยเพลียตั้งแต่ไปเชียงใหม่มาแล้วแล้วล่ะก็บ่ได้พักผ่อนไปเดินธุดงค์เฮาก็กลับมาพาเน้นเดินธุดงค์กลับมาแล้วมื้อนี้ก็ไปท่าลีอีกนั่งรถหยอกอีกรอบนึงไปเบิ่งโรงเรียนสิไปสร้างห้องสมุดให้เด็กน้อยนักเรียนเพราะเขาบ่มีห้องสมุดบ้านน้ำกระท่อมอำเภอท่าลีแล้วก็มานี่ล่ะมางานนี่ฉะนั้นเราก็ถือว่าบุญเฮามันหลายได้มาพบมาพอกันและอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นบุญของเจ้าภาพเป็นบุญของคุณพ่อซุ้ยผู้ล่วงลับดับไปเฮ็ดให้มื้อนี้ได้มีพระเพิ่นมาได้พร้อมเพียงแห่งหน้ากันได้มาเทศน์มาบรรยายเนี่ยได้มาให้ญาติโยมได้รับฟังจากหลายรูปหลายท่านนั่นแหละนี่ก็เรียกว่าเป็นบุญได้โยมถ้าเกิดว่าเฮาบ่เฮ็ดบุญบ่สะสมบุญไว้เสบียงในการเดินทางของเฮามันก็บ่มีคาลังคนเดินทางไปบ่ฮอดไสก็วนๆเวียนๆแถวเฮือนแถวซ่านเดี๋ยวผู้นั้นก็ว่าเห็นอีพ่อมาหาอีพ่อมาเข้าฝันแม่นบ่พ่อหยังนั่นคือบุญเขามันบ่หลายเสบียงมันหน่อยเงินค่ารถสิไปสวรรค์มันบ่พอก็เลยย้อนกลับมาหาลูกหาหลานฝันเข้าฝันลูกเข้าฝันหลานอย่าได้สังฆทานแน่อยากได้ยาแน่อยากได้เสื้อผ้าแน่อันนี้อาตมาว่าจริงอยู่เด้โยมพ่ออาตมานี่ผู้หนึ่งมาเข้าฝันโยมแม่เข้าฝันโยมแม่บอกว่าอยากได้ยาว่าซั่นว่าบ่มียาแก้ไขว่าซั่นอันอย่างอื่นบ่เอาเด้โยมแม่ก็ถามเอาบ่เงินติบ่เงินบ่อึดว่าซั่นว่าบ่อยากกินข้าวติบ่แนวกินก็บ่อึด
เบื่อตะโพเฮ็ดให้กินว่าซั่นแต่ว่าบ่มีคือยาจะได้ยาแก้ไขว่าซั่นว่าตื่นเช้าขึ้นมาเพิ่นก็โทรมาเว้าสู่ฟังว่าพ่อมาเข้าฝันอยากได้ยาว่าซั่นก็เลยว่าเอาโยมแม่ก็ไปถวายสังฆทานแม่เอายาไปก็เลยว่าจังซี่โอ้ยก็บ่มีเวลาได้ไปตลาดว่าซั่นว่าจัก3มื้อ4มื้อก็เนาะว่าซั่นโยมแม่ก็ได้เว้าแล้วเรียบร้อยผ่านไปได้มื้อเดียวโยมแม่เป็นไข้ก็ยังว่าบ่ไปถวายยาให้เพิ่นโยมแม่เป็นไข้พอเป็นไข้แล้วก็บ่ได้ไปซื้อยาบาเนี่ยบ่ได้ไปถวายสังฆทานไข้อยู่4มื้อคิดพ่อว่าผัวมาเข้าฝันอยากได้ยาฟ้าวไปซื้อยาไปถวายให้พระพระก็กำลังเป็นไข่พอดีบาดนี้พระก็ได้มันละล้มโตกันบึดทุกอย่างปรากฏว่าไปถวายยาแล้วเรียบร้อยมือต่อมาฟื้นไข่ไข้แน่ว่าซั่นว่าเห็นว่ามันน่าคิดอยู่เด้ฉะนั้นคนเฮาเนี่ยเวลาลมหายตายจากไปบุญที่เคยเฮ็ดเคยทำอย่างไวมันสิติดตามมาไปทุกสิ่งทุกอย่างเคยเฮ็ดบุญยังไงมันตามไปตลอดฉะนั้นแล้วนี่บุญกุศลเราเนี่ยแหละเป็นเสบียงเป็นสิ่งที่เฮาควรเฮ็ดควรทำเป็นอย่างยิ่งญาติโยมบุญที่เฮ็ดแล้วในพุทธศาสนาพระเจ้าเพิ่นกำหนดไว้10อย่างที่พระอาจารย์เพิ่นว่าคันไผจำบ่ได้ว่ามันยากจำไว้จัก3อย่างก็ได้3อย่างนี้เฮ็ดตะมื้อนี้จนเฮามื้อตายให้มันตลอดรอดฟังบุญก็หลายคือกัน1เขาเรียกว่าบุญการให้ทานนี่มื้อนี้เจ้าภาพเพิ่นจัดงานนี่ให้ท่านเด้1ให้ท่านเข้าป่าหน้าน้ำโยมมาหอดมาถึงอาตมาก็ย่างมาหอดมาถึงคือกันโยมก็บ่เห็นใจพาจักหน่อยจัดพระเข้าตันทางพระกระดอกระเดียย่างก็มาผู้นั้นก็ถือจานผู้นี้ก็ถือจานพระเข้าก็ตั้งอยู่ตาหนาพาก็ย่างมาโอ้ยหิวนอหิวนอนพิจารณากรรมฐานนี่คือแจกท่านเรื่องของวัตถุให้พี่น้องป้องป่ายได้กินอิ่มหนำสำราญอย่ากินหยังตักเอาเรียกว่าบุฟเฟ่โยมก็ตักอยู่หันแล้วก็บ่เบิ่งพาจักหน่อยเดี๋ยวนี้อาจารย์นิมนต์เฝ้าหยังก็บ่ว่าอาตมาก็ลบใส่ลบครัวอยู่คือกันเด้โยมก็ยืนอยู่ตาหน้าต่อตาก็ลบใส่ลบครัวนํากันนะผู้นึงเสี่ยวซ้อนผู้นึงเสี่ยวจานอาตมาคืออยู่ดอกคันลบนี่สิเป่าจานคือกันเราคิดอยู่ดอกว่าหลังจากนั้นแล้วนี่เขาเรียกว่าให้โยมได้กินอิ่มหนำสำราญนี่เขาเรียกว่าอิ่มกายก็เลยเอิ้นว่าบุญแจกเข่าบ่เป็นแจกซื่อๆเด้แถมพร้อมทั้งแจกทั้งแถมมาหอดเฮือนกินแล้วบ่พ่อขากลับข้าวต้มขนมข้าวปุ่นห่อใส่ถุงให้กลับบ้านพร้อมกำลังคนบ่บอกข่อยก็สิห่อเคยเห็นดอกว่าสมัยน้อยๆไปงานแจกเข่าข้าเจ้ากับงานกินดองอาตมาก็ไปหาโยมแม่อยู่ในครัวบ่ได้เปี่ยวของฟรีเด้ไปเห็นแม่ครัวเพิ่นดอกว่าบักลาบักลาว่าซั่นเอานี่เอาว่าซั่นไปเอาไปให้เอื้อยเด้อว่าซั่นว่าแล้วมึงค่อยมามั้ยว่าซั่นว่าบ้าขางัวตัวนึงนี่มันสิเหลือจักโลแจกงานอยู่เนี่ยซั่นดอกคิดในใจเขาเลือกเอาบุญแจกเขาพอเจ้าภาพบ่ได้ขี้ที่บ่ได้หวงแจกลงไปให้มันเบิดคันบ่เบิดเจ้าภาพก็คิดหนักพ่อยังล่ะก็เพราะเฮ็ดบุญแจกเข่าเด้ก็เลยต้องแจกหลังจากกินข้าวอิ่มหนำสำราญแล้วนี่เขาเรียกว่าท่านวัตถุต่อมามาท่านยังบันท่านปัญญาโยมมานั่งอยู่เนี่ยมันรับเอาปัญญาจากพระคุณเจ้าหารูปหกรูปที่เป็นมาแสดงธรรมให้เฮาฟังเขาเรียกว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นท่านสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติเพิ่นว่าไว้การให้ธรรมะชนะการให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงเจ้าภาพเพิ่นให้ถูกต้องแล้วให้ธรรมะกับญาติกับโยมก็คือให้แบบใดให้พระมาเทศสู่ฟังช่วงที่พามาแสดงธรรมให้ฟังก็ยังบ่พ้นได้ยังบ่อิ่มใจบ่คักใจแจกท่านกายให้กับญาติกับโยมอีกก็นะคือหยังล่ะน้ำซ่ากาแฟเอามาแจกให้กับแขกกับคนคือใดก็ย่านเพิ่นรับติก็เลยแจกกาแฟพระก็มีได้กาแฟหั่นก็ได้นอนเฝ้ากาแฟแล้วเดี๋ยวนี้ไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นรับเดี๋ยวนี้เลขาอาตมานี่ขากลับอย่าปลุกเพิ่นเด้อสิฝากไว้นี่สิลอยกลับก่อนกติกาผู้ใดรับห้ามเอิ้นยกเว้นโซเฟอร์รับต้องปลุกข้าสั่นกลับบ่ได้โซเฟอร์ก็มา2คนได้จักนอนอยู่หม่องใดแล้วนี่ก็จักสิหารถอยู่ใส่อาตมาก็ได้ก็บ่แกล้งพุ่นน่ะที่คือค่อยสิเห็นรถจังได๋ก็ย่างไปส่งกันกันเด้อกลับฮอดวัดก็สิ
เอาบาดขึ้นท้ายรถต่อบ้านห้วยกระทิ่งคือกันมื้อนี้งานศพเพิ่นแล้วล่ะเพิ่นไงพระเขามื้ออื่นเศร้านี่ล่ะนี่เขาเรียกว่าให้ท่านเขาเรียกว่าให้ท่านที่ง่ายโยมที่มาในงานนี่ก็เป็นผู้ให้ท่านท่านหยังท่านสละเวลาอันมีค่าปกติคนเฮาเวลานี่สินอนอยู่เด้เนาะนอนอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่ซ่านพุ่นล่ะนอนอยู่น้ำขอบน้ำคั่วนอนน้ำลูกน้ำหลานมื้อนี้เฮาสละเวลาอันมีค่าของเฮาตรงนั้นมาเอาเวลาที่มันมีค่ามากกว่านั้นก็คือมาฟังเทศทีนว่านี่คือเฮาสละคือกันเด้เมื่อว่ามานี่ละเฮาขาดทุนได้โยมเฮาได้กําไรหมู่แต่ถ้าเฮาสิมาว่าขาดทุนหยังง่วงเหงาหาวนอนถามว่าเฮาสู้ได้บ่ได้นั่นคือเฮาผู้ชนะแล้วเด้ชนะหยังชนะต่อความง่วงเหงาหาวนอนชนะต่อความคิดกลับบ้านกันนะบ้าเหลือรูปสุดท้ายนะอย่างน้อยๆความคิดหนึ่งเกิดขึ้นเนาะบ่เมื่อดอกเด้อตนเพิ่นเพิ่นว่าก็ยังดีที่เหลือตนอาตมาอาตมาก็สิเห็นใจโยมคือกันเหลือตนวิทยุมี3เครื่องสิแจก2เครื่องเหลือตนล่ะเด้เนี่ยพัดลมมีจักเครื่องเครื่องเดียวบ่เอาเครื่องใหญ่แจกบ่ขันแจกบอกเด้อเหลือตนโยมนั่งดนน่ะนะแจกพัดลมเครื่องใหญ่อีกเครื่องนึงเลยคันบ่คักใจอีหลีนั่นนี่คอมพิวเตอร์ของเพิ่นนี่แจกพัดลมไปมันเบิดห่วยเป็นแต่อยากได้แท้นอวะฉะนั้นแล้วนี่เข้ามานี่เฮาได้กําไรเด้ได้กําไรหมู่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเฮาได้กําไรอย่าว่าเฮาขาดทุนอาตมานั่งอยู่นี่อาตมาว่าอาตมาได้กําไรคือกันเด้กําไรหยังว่าทีนึงได้ฟังเทศหลายกว่าหมู่พาลูกได้ขึ้นเทศกันนั่งฟังก็จดใส่สมุดไว้ซะก่อนนี่เขาเรียกว่าได้กําไรเวลาเฮาไปมังอื่นนี่ความรู้นี่เฮาก็ไปขยายต่อไปเทศให้ผู้อื่นฟังไปเว้าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนี่เขาเรียกว่าได้กําไรโยมคือกันคันจะได้กําไรมากมื้อนี้กลับไปเว้าสู่ลูกสู่หลานฟังไปแล้วเว้าสู่พี่สู่น้องฟังมื้อหน้าโอกาสหน้ามีงานแบบนี้เอิ้นกันไปส่วนกันไปได้กําไรหลายต่อขึ้นไปอีกนี่เขาเรียกว่าเฮาให้ท่านนี่ท่านทั้งวัตถุท่านทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมเฮามานี่ที่ว่าเฮาให้คือกันเจ้าภาพก็ให้เฮาก็ให้ฉันการให้ท่านตรงนี้ถือว่าเป็นการผูกมิตรผูกไม่ตีอาตมาไปแจกท่านกับชาวเขาไปแล้วแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายบอกภาษาไทยก็บ่เป็นแนมหนากันเขาก็บอกภาษาปากกากระย่อของเขาและภาษาชาวเขาอาตมาก็ยืนยิ้มอย่างเดียวจนเขาเว้าจบคู่ก็เลยถามพระอาจารย์รู้เรื่องหรือครับเปล่าเอาทำไมพระอาจารย์ยิ้มเห็นเขายิ้มก็ยิ้มตามเขาบอกเราเขายิ้มเขาดีใจหลายมีสิ่งหนึ่งที่เขาแสดงออกเราตะมาหูแน่นอนเลยว่าเขาดีใจเขาเดมือมากอยากสิกแห่นน้ำอัตมาอัตมาก็คิดได้เอ๊สิกแห่นแน่เบิ่งมิตรภูมิยิ่งใส่หลายพูดเถ่าดีใจหลายเพื่อนเพื่อนถือศาสนาคิดหลายดีใจหลายอยากจับมือกับผ่าอัตมาก็คิดเจอดอกป้าตีโถเฮากับปานดาราคนตัวมาแจกความหอมผืนเดียวข้าเจ้ามาขอจับมือเป็นลอยเลยหลังจากนั้นก็ไปย่างรอเบิ่งเฮือนข้าเจ้าอาตมาก็ดีใจเกิดความสุขใจอย่างหนึ่งที่ข้าเจ้าหักเฮา หักอย่างใดคนหูว่าหักกว่าติอยากให้อาตมาขึ้นไปนั่งเฮือนให้ข้าเจ้า61หลังข้างเฮือนเอิ้นบึ๊ดทุกหลังอาตมาก็เลยบ่ขึ้นไปให้เพิ่นดอกว่าเวลามันหน่อยแต่ว่าไปนั่งอยู่เฮือนหลังนึงอยู่ดอกหลังนี้เพิ่นว่าลูกชายบวชอยู่ 3-4 คนเป็นคิดเด้แต่ว่าบวชเรียนและตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 5-6 คนเตรียมสิมาบวชนะมาตามาให้ลูกหลานมาบวชแต่ว่าก็เว้าไทยได้เด็กน้อยเว้าไทยได้เพราะว่าครูเขาฝึกเขาสอนก็ไปเห็นสิ่งหนึ่งก็คือการให้ท่านนั่นแหละแต่เขาบ่ฮู้ว่าเขากำลังให้ท่าน61หลังคาเฮือนของฝากมีบึ๊ดถูกเฮือนฝากยังฮู้บ่ยอมเอามาอือมาฝากอาตมาหน่วยใหญ่ซ้ำให้อุ้มหน่อยนี่แหละผู้นั้นก็ฝากผู้นี้ก็ฝากมักอื้อเต็มท้ายรถกระบะกับมักแต่งมักแต่งหน่วยใหญ่ซ้ำนี่นาฬิกานี่แหละโยมป๊าดมักแต่งเศร้าเขาเห็นอุ้มมาตะมาหนึ่งบ้านมาหยังเอามาฝากว่าสันว่าย่างไปอีกก็ฝากอีกไปมาฝากจนเต็มกระบะรถอาตมาเลยว่าคันเลาะรอบที่สองนี่ล่นกระบะคักๆอีกผู้นึงใจดีหลาย
เอายามาท่านให้อาตมาอาตมาก็คิดอยู่ดอกเขาสิขาเฮาถิ่มบ่นอคุณคู่เพิ่นก็ได้กินให้เบิ่งก่อนกินแล้วแล้วมันขมเพิ่นก็บ่ปากจักคำอาตมาก็หยิบก้อนบักใหญ่นึงเด้อดิว่ายาหยิบเข้าปากปุ๊บปานึกว่ามันกินเครือข้าวห่อนี่นึกว่ามันเบิดก่อพุ่นละมันเครือเหย้าบัดนี้ก็ม่วนกับปากบัดขมคักขมแน่กับบ่ปากเด้แต่มากก็เป็นคนมีน้ําใจเอิ่นพระเอิ่นเน้นมานี้มานี้มานี้พระเน้นกับมาดิมันหยังครับมันหยังครับฮักอาจารย์บ่ถามเขาฮักครับนี่ยายาดีกินเลยแก้เบาหวานแก้ความดันไผเสี่ยวบอกได้ในยามนี้อยู่ในยามมาม่าน้ําอยู่มื้อนี้แจกตะเว้นใครเนาะแจกตี2แจกเลยนี่บ่ต้องบอกว่ามันขมเนี่ยอาตมาว่าตาซึมมองกล้องบึ๊ดเลยนั่งอยู่เนี่ยอาตมาลืมคิดพอลูกศิษย์ก็ว่าฮักครับอ่ะอาจารย์เอายาให้ชิมมันรักษาเบาหวานได้ความดันได้แล้วก็เป็นยาบำรุงกำลังเอ้ยลูกศิษย์ก็หยิบเลยมีตะหูก่อนใหญ่ๆเอาเข้าปากกึ๊บบ่ถึง1นาทีฮะว่าซั่นว่าอาตมาเลยว่าอย่าปากขันเฮาค่ายถิ่มเขาสิเครียดเด้ลูกศิษย์กักงับปากไปบึ๊ดทุกคนย่างไปไก่เติบอาตมาเลยถามเป็นจังใดแสบบ่ขมครับอย่าค่ายเด้เขาแน่มเบิ่งเฮาอยู่อาตมาก็บ่ยอมเสียเปรียบผู้เดียวเด้ไปนํากันลูกศิษย์ 6-7 รูปทั้งพาทั้งเน้นแม่นบึ๊ดเลยสังกะลีวัดกระถือคือกันยาวาสนอกอาตมาก็ได้หลังจากนั้นแล้วก็พากันยางอ้อมบ้านข้าเจ้าเห็นสภาพข้าเจ้าแล้วโอ้ยตะลึกโตนลายเพิ่นนิมนต์ขึ้นเฮือนอาตมาก็บ่ได้นักบัดนี้ดอกอาตมาเป็นคนอ้วน79กิโลลูกศิษย์บอกอาจารย์ครับอาจารย์ครับอย่าขึ้นไปได้ว่าซั่นว่าเป็นหยังเฮือนเขาสิหักเป็นไม้ไผ่สับฝากย่อมอาตมาก้าวขึ้นไปก้าวแรกเท่านั้นล่ะแกะว่าซั่นว่าเฝ้าหาหม่องที่มันหนาหนาเหยียบก่อนเลยบ่แม่นอาตมาเว้าเล่นเด้พันบ่เสือวันที่24ฮอด26เมษาไปนําอาตมาก็ได้แต่คันผู้ใดอายุหลายเป็นความดันอย่าไปเด้รถหยอกบ่ได้เครื่องทางความดันขึ้นตายถิ่มซื่อๆเด้บ่กลับมาทรงดิดขาดถ้าเขาไปหันกระยอกพ่อตายแล้วกลับออกมาทรงตายตื่นสัมอาตมาก็นั่งไปก็โอ้ยโยมเว้ยตะลือตนชีวิตก็ของบ่เคยนั่งรถยอกบ่นี่จักเถื่อแต่ว่าก็สิไปอีก24เมษาเอาโต๊ะกับเก้าอี้ไปให้เด็กหน่อยนั่งเลี้ยน70ชุดพลังแห่งการให้ท่านมันบ่ธรรมดาอาตมาคิดสิเอารถซ้ายมาบรรทุกคันจ้างเขากะ 3,000 ต่อคัน70ชุดสิใส่รถจักคันละบันโทรศัพท์มาจากกรุงเทพพระจันทร์ต้องการใช้รถกี่คันครับว่าซั่นว่าก็มันมีโต๊ะอยู่ทั้งหมด70ชุดไม่เป็นไรครับตอนนี้รถมี20คันพอไหมว่าซั่นบอกเงินนั่นจักบาทไผสิไปขี่ฟรีเด้อรถกระบะบ่แม่นล้อน้ําเด้มอเตอร์ไซค์พ่วงกับไปบ่ได้เดือนเมษานี่เป็นหน้าฝนก็อาตมาสิส่วนเด้เนี่ยพอได้อยู่ซอยกันปกติหน้าฝนรถใหญ่เขาเข้าไปบ่ได้นะนะแต่อาตมาสิไปนะนะก็เลยส่วนย้อมไปสิไปนํากันผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้มีโรคบ่ให้ไปเพราะอยู่รถบ่ได้บ่มีประโยชน์ขอผู้แข็งแรงอยู่ซอยกันบ่ต้องย่านรถมันกระโดดโลดเต้นเพราะว่ารถมันแล่นบ่ได้ต้องอยู่อย่างเดียวก็เข้าไปจัก 3:00 น 4:00 นแรงก็สิฮอดอยู่ดอกเนาะนั่งรถ3ชั่วโมงครึ่งย่างก็สิมื้อนึงได้อยู่ดอกอันนี้เว้าของแท้เด้อาตมาไปฮอด 2:00 นครึ่งรถอาตมาเสียอยู่ทางขึ้นดอยอินทนนท์ตะลือต้นตะลือต้นไปทําบุญรถก็เสียสัพพะเพิ่นว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนเนาะตาป่านนั่นก็ยังไปอยู่ได้จอดแล้วถิ่มไม่นี่เลยเฮาไปสนอกว่าให้เขามาลากรถเขาอูอาตมาก็ไปฮอด2:00 นครึ่งอั
อากาศเย็นก็นี่3เท่าโยมพันกายจะหวังดีหวังดีอาตมาก็คือในใจอยู่ดอกเป็นยังค่อยมาหวังดีย่างนี้ตอนนี้หนาวบ่โยมหนาวเนาะอาตมาก็สั่นอยู่ดิอยู่พุ่นหนาวก็นี่3เท่าแล้วมาบอกอาจารย์นิมนต์ไปชงส่งน้ำว่าซั่นว่ามาเหนื่อยฝุ่นมันเยอะส่งน้ำซะหน่อยเวลาพักผ่อนจะได้สบายว่าซั่นปาดขึ้นในใจเจ้าก็มาดีย่างนี้คันเม่นวัดกับบ่มานจัก4องศาน้ำกับบ่มีน้ำห่อนเป็นน้ำมาจากภูเขาเย็นปานน้ำแข็งบะเนี่ยบ้าเดี๋ยวโยมใจเย็นๆสักพักผ่านไปกลับมาอีกเด้พระอาจารย์มีสบู่กับยาสีฟันไหมวัดไปยังวาอยู่ได้บัดทีนี้ในห้องน้ำเตรียมไว้เรียบร้อยนิมนต์เลยนะครับเดี๋ยวมันจะดึกว่าซั่น3รอบมานิมนต์พาไปส่งน้ำพาก็คิดในใจอยู่ดอกว่าคันเจ้าบ่เว้าข่อยก็สิบ่อาบได้ขึ้นนี่ไปส่งน้ำได้4ขันย่อมไม่เว้าความจริงได้นี่ขายนาก็ของตะคิ้วกินเลยมันเย็นหลายคันบ่เสื้อกลับบ้านไปนี่ซื้อน้ำแข็งยักถุงปุ๋ยหนึ่งเทลงในไห่แล้วลงไปแซ่บังเด้อแม่นยังหน้ามักตูมบ่ขมบ่สีมันคือๆน่ะนะอันหนุมานมาแล้วมาตัวกันนะหมักตูมบ่เข้าท่าเด้เนาะอาตมาก็เลยส่งได้4ขันแท้ๆนี่เด้โยมตะคิ้วกินขาเลยพ่อเลยสบู่ก็ได้เครื่องเดียวเสร็จโตเรียบร้อยเลยกลับมานั่งข้างกองไฟอาจารย์ครับลูกศิษย์ถามเป็นจังได๋ครับอุ้ยสบายเฝ้าไปอาไปอาตมาเลยว่าน้ำมันบ่หลายดิหั่นบรรหาน้ำมันบ่ไหลก็เลยว่าให้ลูกศิษย์กับผู้ลูกศิษย์ได้บ้านหั่นก็ได้เฝ้าอย่างใหญ่หั่นก็ได้ได้ยินเสียงน้ำอยู่จากๆแล้วๆก็ยังว่าจึกมันถึกโตหรือถึกผนังกลับมาคือกันเรียบร้อยแต่เสร็จนานลอยๆมาข้างกองไฟน้ำยินก็บ่บอกผมว่าก็เลยบอกคันบอกก็สิบ่ได้ไปทดสอบคันอาจารย์ว่าน้ำมันยินก็สิว่าตัวก็ให้ไปอาบน้ำกันสิดีฮู้บ่ต้องถามหยังตื่นเศร้าขึ้นมาบันโอ้ยโยมเว้ยเย็นยิ่งกว่ากลางคืนอีกบัดเนี่ยโยมกับมหาพระอาจารย์ครับนิมนต์เลยนะครับน้ำเต็มแล้วครับนิมนต์ล้างหน้าล้างตาส่งน้ำก็ได้เว้ยโซเฟอร์รถบอกซักแห่งมาหลักคาบาซันวากลับบ้านที่เดียวนั่นเขาบอกไม่ไฟฟ้าแต่คันไปนาแรงเขาบอกว่าจังสี่แนะนำคันไปนาแรงเด้ห้องน้ำส่วนโตพกผ้าไปนั่งมักจกไปขุดในป่าข้าเจ้าว่ามีห้องน้ำแต่ว่าก็ดีอย่างนึงว่าโรงเรียนข้าเจ้าก็พร้อมเพิ่นก็มีน้ำจิตน้ำใจเด้ก็เลยเป็นการผูกมิตรไม่ตีอาตมาก็เลยคิดฮอดเพิ่นเพิ่นก็คิดฮอดอาตมาคุณครูก็โทษนำมาโยนนิมนต์พระอาจารย์มาอยู่ที่นี่สักพรรษาได้มั้ยครับว่าซั่นว่าไปบ่ย่อมไปถือศีล8อยู่พุ่นน้ำกันจักพรรษานึงมื้อนี้คือการเฮาสละเวลาจากทั้งบ้านมาอยู่นี่เจ้าภาพก็ดีใจเด้เนี่ยดีใจยังเห็นพี่เห็นน้องยังนั่งกันเต็มอยู่สิรับแน่ก็ยังดีว่าบ่หนีจากกันเมื่อใดก็วังหันเห็นยังไปรถบ่อยู่บ่หิวกระเป๋าย่างนี้ได้ดิวังหันกลับมาได้รางวัลซ้ำวังหันน่ะเจียนเพิ่นคักรางวัลมุ่นขอนสุดท้ายก็ได้เป็นการผูกมิตรไม่ตีกันเจ้าภาพก็ดีใจที่เฮาก็ดีใจดีใจที่เจ้าภาพดูแลก็ดีต้อนรับเฮาดีนำฮอดนำซากกันหลายนี่เขาเรียกว่าเป็นการทำบุญประการที่หนึ่งคือการให้ท่านจำง่ายๆการให้เป็นการผูกมิตรผูกไม่ตีเป็นการเชื่อมสัมพันธไม่ตีซึ่งกันและกันไปใส่มาใส่เฮาเห็นกันก็จะได้เอิ้นใส่กันทักทายกันพอเฮาหักกันเป็นญาติธรรมกันเพราะการให้อย่างที่สองคือการรักษาศีล คนมีศีลไปอยู่ไสมันก็ดีเป็นยังคะว่าจังสันไปเห็นไม่ออกขาวทั้งใดก็ตามเพิ่นนุ่งขาวนี่เห็นพาเพิ่นสินั่งนุบมือแผ่แว่แล้วเด้แต่คันเห็นพอออกไล่มีออกไล่คลังคนนุบมืออยู่แต่บ่นั่งเห็นบ่คลังคนบ่นุบมือยังต่ำเลยไปตลาดลบเกือบบ่ทันตะลือโตนอยู่แต่ว่าอย่าไปยังตลาดนัดเด้คันยังตลาดนัดตอนนี้เขาจับเด้พระภิกษุสามเณรเขาหามยางตลาดนัดตอนนี้เดี๋ยวนี้
พออย่างละเป็นสถานที่ที่บ่เหมาะบ่ควรแต่คันตลาดเวลาไปขึ้นรถโดยสารก็ธรรมดาฉะนั้นคนมีศีลเนี่ยไปใส่ก็สบายตกน้ำก็บ่ไหลตกไฟก็บ่ใหม่นั่นหมายถึงคุณงามความดีของศีลศีลมันก็มีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311ตามลำดับขันของศีลย่อมรักษาศีล5เปรียบง่ายๆหยอดเงินมือละ5บาทดีบ่บัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเฮาขยับเลื่อนฐานะขึ้นมาหยอดมือละ8บาทสิได้หลายกว่าเก่าบ่หลายกว่าเก่านั่นก็หมายได้ว่าถือศีล8รักษาศีล8ตามการตามเวลาก็คือวันศีลวันพาศีลอุโบสถไปถือไปรักษาบุญก็ได้หลายขึ้นกว่าเก่าถ้าเกิดขยับมาอีกเบิด10บาทเนี่ยศีล10เป็นสัมมาเนนแต่เฮากลับไปทำบุญน้ำเพลินไปเอาบุญน้ำเพลินหรือศีลรักษาก็ได้ได้โยมศีล10ก็ได้ขอสุดท้ายชาตรูหามรับเงินทองโอ้ยอดตายเท่าแล้ววะติผู้ขามากมื้อนี้ถือศีล10เด้อพระอาจารย์ขอสุดท้ายผู้ขาบ่ถือเงินบ่ถือทองบ่รับเงินเลยกันเทศมื้อนี้บ่ได้ถวาย คือเด้เนาะคืออยู่คืออยู่ฉะนั้นนี่คือเรื่องของศีลย่อมมีศีล5กับศีล8รักษาให้ได้รักษาให้ดีรักษาศีลเป็นยาท่าเจริญภาวนาเป็นยากินรักษาโลกของคนเฮามันก็ยังมีรักษาภายนอกและภายในถ้าเกิดว่าเป็นแผลผู้พ่องถลอกปอกเปิดก็ใส่ยาไผ่นอกในการใส่แผลยาแดงแอลกอฮอล์ในการล้างแผลถ้าเป็นแผลไผ่ในล่ะก็ต้องใส่ยากินเช่นเดียวกันคนเฮาแผลไผ่นอกคือหยังก็คือการทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มันกระทบกระทั่งเข้ามาหรือศีลของเฮานี่มารักษากายของเฮาให้มันเป็นปกติเอาธรรมะมารักษาใจของเฮาให้มันหายป่วยคนคุมือนี่ป่วยหลายคนคุมือนี่ป่วยเป็นโรคจิตหลายจิตพอยังคิดหลายคิดนำสิ่งนั่นคิดนำสิ่งนี่หลายคิดหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยในคนเฮาเกิดความยากขึ้นมาพอยังเพราะคิดยากโพดคิดหลายโพดสุดท้ายเห็นบ่ผัวฆ่าตายก็มีฆ่าตัวตายก็มีหนีจากครอบจากครัวไปพอยังเพราะคิดหลายฉะนั้นเราคนเฮาเฮ็ดจังใดล่ะก็ต้องเอาธรรมะมารักษาเอาศีลมาเป็นเครื่องป้องกันป้องกันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่สิเข้ามากระทบนี่วิธีการพระเจ้าบอกการทำบุญง่ายๆที่บ่เสียทรัพย์เลยเด้2ประการละเด้ในประการที่2คือการรักษาศีลมื้อนี้เฮาก็สามารถท่านไปแล้วญาติโยมก็ยังนั่งอยู่นี่อยู่บ่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ไสประการที่3การเฮ็ดบุญง่ายๆก็คือการภาวนามานั่งฟังพระเทศก็ถือว่ามาภาวนามาภาวนาเฮ็ดให้เจริญขึ้นสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นไหว้พระสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการภาวนาเฮ็ดให้เกิดสมาธิเฮ็ดให้เกิดสติเกิดปัญญาสิ่งเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทำบุญ3ประการมื้อนี้เจ้าภาพเนี่ยเพิ่นปรารภเหตุเฮ็ดบุญแจกข้าวหาผู้เป็นพ่อก็ดีหาผู้เป็นปู่ก็ดีตามฐานะของแต่ละบุคคลที่จะเอิ้นที่จะเรียกก็คือโยมคุณตาซุ้ยสาสุขที่ล่วงลับไปเนี่ยเพิ่นได้มาทำหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นหลานแสดงออกถึงความกตัญญูเฮ็ดบุญครบวงจร3ประการที่กล่าวมาเนี่ยคือ1ให้ท่าน2รักษาศีล3มีการเจริญภาวนาคือการฟังเทศฟังธรรมการให้ท่านท่านทำมาแล้วบ่พอเข้าป่าหน้าน้ำบ่พอมีของแจกพร้อมแต่ว่าแล้วแต่บุญเด้ของแจกนี่แล้วแต่บุญไผเล่าที่จะได้ไปก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบุญนำกรรมแต่งที่ได้เฮาเจ้าข่อยได้เฮ็ดได้ทำได้สะสมมาฉะนั้นแล้วนี่ถือว่าเพิ่นได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูที่อาตมายกภาษิตขึ้นให้เบิ่งต้นว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทีตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเพิ่นได้แสดงออกซึ่งเครื่องหมายของคนดีให้ปรากฏให้เห็นตั้งใจเฮ็ดให้เป็นตัวอย่างแบบอย่างญาณโยมก็ได้มาแสดงซึ่งความกตัญญูเช่นเดียวกันกตัญญูคืออย่างล่ะ คือมานั่งฟังเทศฟังธรรมมาซอยเหลือเจือจานซึ่งกันและกันมาทนุบำรุงเป็นการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนามาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ามาน้อมระลึกนึกถึงพระธรรมและพระสงฆ์นี่คารวะเฮามาแสดงออกซึ่งความกตัญญูเป็นเครื่องหมาย
และทั้งหลายทั้งปวงที่เฮาได้ประกอบมาตั้งแต่เศร้าจนเท่าเดียวนี้จนถึงเศร้ามือใหม่ก็มีความตั้งใจหมายใจว่าจะทรงบุญเหล่านี้ไปหาผู้ไหว้ชนก็คือโยมที่เพิ่นลงลับดับไปบ่ว่าสิเป็นโยมตาหรือโยมปู่หรือโยมพ่อที่เอิ้นก็แล้วแต่ตามฐานะนะก็คือที่เพิ่นลงลับดับไปนี่ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเฮาก็สิได้แผ่ให้เพิ่นระลึกให้เพิ่นนี่คือบุญทั้งหลายทั้งปวงเฮ็ดมาเนี่ยเฮาก็เพื่อที่จะน้อมส่งไปหาคุณพ่อซุ้ยสาสุขนี่แหละที่ล่วงลับดับไปเพราะว่าเฮาเป็นลูกก็ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของเพิ่นก็เลยได้ตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจปรึกษาหารือกันกับพี่กับน้องอยากเฮ็ดบุญให้เป็นบุญจริงๆอยากเฮ็ดบุญแล้วให้มันเกิดบุญเกิดกุศลจริงๆก็ได้ตั้งใจเฮ็ดตรงนี้นิมนต์พาเพิ่นมาเทศกังเว้นกับเทศแลกังขึ้นกับบรรยายธรรม6ธรรมาสกังเว้นบันก็มี3ธรรมาสรวมแล้วเป็น9ธรรมาสก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามฉะนั้นอาตมาก็บ่ขอกล่าวหยังหลายเพราะสิได้จับฉลากรางวัลให้กับญาติกับโยมแล้วก็สิได้เดินทางต่อฉะนั้นแล้วก็ถือว่ามื้อนี้ญาติโยมก็ดีรวมทั้งเจ้าภาพก็ดีทุกๆท่านก็ดีได้มามื้อนี้ได้มารวมจิตรวมใจกันน้อมรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อซุ้ยสาสุขแล้วก็ได้พากันจัดงานประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลก็คือการสร้างกองบุญนิมนต์พามาแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ญาติโยมได้รับฟังกันในมื้อนี้ทั้งอยู่ตรงนี้ก็ดีและทั้งบ้านก็ดีที่ได้รับยินได้ฟังกันก็ดีถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลหลายทั้งปวงอาตมาภาก็ขออ้างถึงอานิสงส์ผลบุญเหล่านี้จงเป็นตบะเป็นเดชาเป็นพระบปัจจัยเป็นนิสัยนำทรงให้คุณพอสุ่ยสาสุขหากเกิดว่าตกทุกข์ขอให้บุญจากถูกถาถึงสุขแล้วขอให้ได้สุขจริงยิ่งขึ้นไปและขอให้อานิสงส์ผลบุญเหล่านี้จงตกสะท้อนย้อนกับมหาคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านหากเกิดว่าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่บ่ขัดต่อพระธรรมคำสั่งสอนก็ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกท่านทุกคนเทินบ่ให้เกินตีสี่น่ะนะคันเกินตีสี่มันสิไปงานบ่ทันหกโมงเช้าอีกสองชั่วโมงฉะนั้นล่ะกะวันนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันฉลองศรัทธาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาในการทำบุญอุทิศในวันนี้ก็งานนี้จะสำเร็จลงได้ด้วยดีก็ต้องอาศัยคณะศรัทธาญาติโยมแล้วก็เจ้าภาพในการที่จัดงานแต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์คลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ที่ท่านเมตตาอนุเคราะห์ในการส่งคลื่นสัญญาณเสียงออกอากาศในวันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่เมตตากับเราท่านทั้งหลายตลอดทั้งผู้ที่อยู่ทางบ้านก็ได้รับฟังรายการธรรมะดีๆในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็นึงด้วยความอนุเคราะห์ความเมตตาของท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์ยังไงก็ในนามของท่านเจ้าภาพก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งมาณโอกาสนี้ก็ขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่กำลังรับฟังก็ดีแล้วก็นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็ดีที่อยู่ให้กำลังใจกันแล้วก็รับฟังกันด้วยดีตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยไวชัยให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ